คนไทยในยุคนั้นเชิดชูเวทีต่างประเทศเขาก็เลยมีความรู้สึกว่ากระจอกแล้วก็ตีค่าว่ามันถูกส่วนคนที่ไม่เปิดใจรับจะดีแค่ไหนก็แย่เพราะชีวิตคนที่คิดได้แค่นี้ไม่ฉลาดไม่มีวันพัฒนาเขาด่าผมเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะแย่ผมก็ไม่ได้แย่คนที่บอกว่านางงามเราไม่เห็นจะสวยเลยสักคนคนที่ด่าด้วยความหยาบคายและจิตอกุศลแบบสุดๆตัวที่ไม่ได้ใช้สมองในการใช้ชีวิตอย่ามาครับคำว่ามิสแกรนด์มันตกตะกอนขึ้นมาว่าเราจะทำให้คนเห็นว่ามันเป็นธุรกิจมันไม่ได้เป็นเพียงการประกวดนางงามมันจึงกลายเป็นเรื่องของการคิดทั้งเวทีในต่างประเทศและในประเทศคนไทยในยุคนั้นเขาก็เชิดชูเวทีต่างประเทศเวทีหนึ่งก็พูดได้ครับไม่เป็นไรฮะยูนิเวอร์สเขาก็เลยมีความรู้สึกว่ากระจอกแล้วก็ตีค่าว่ามันถูกพอมันถูกปั๊บคำว่าแกรนด์มันก็คล้องกับคำว่าแกงแกงตักยังไม่ได้เลยต้องเป็นแกงถุงรัดยางฮะมีรูปแกงมีรูปถุงรัดยางแล้วเขียนว่า5บาท10บาทไม่ได้พูดอย่างเดียวนะฮะมีสัญลักษณ์ให้ดูด้วยว่าเนี่ยถ้าใครจะไปคือเวทีแบบนี้เพียงแค่เปิดมาครั้งแรกก็ถูกตีค่าว่าไม่มีทางที่จะมีค่ามันจึงเป็นแรงบันดาลใจว่าสักวันหนึ่งผมจะกินรวบให้ได้เกี่ยวกับเรื่องของการประกวดนางงามจะทำอย่างไรให้บริษัทมิสแกรนด์เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ให้ได้ซึ่งมันยากมากผมคุยกับ financial ทุกที่ผมคุยกับคนหลายๆคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกการประกวดนางงามจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เขาจะพิจารณาอย่างไรเรื่องของ billing คุณจะทำยอดได้สูงขนาดนั้นเชียวเหรอแล้วผลกำไรคุณจะทำอย่างไรให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเข้าข่ายยอมรับนั่นคือสิ่งที่แบบท้าทายหมดคนที่พูดไม่เคยช่วยคนที่พูดดูฟรีคนที่พูดเสพทางบ้านแล้วก็ใช้มือถือแล้วก็พิมพ์5บาท10บาทเนี่ยผมอ่านแล้วผมรู้สึกบางอย่างนิดหน่อยแล้วผมก็พักมันไว้เพราะการที่เขาพูดถึงเราผมก็ต้องขอบคุณนะมันคือการโปรโมทเราไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบทุกอย่างมันต้องรอเวลาความพยายามต้องใช้เวลาความตั้งใจต้องใช้เวลาผมขอ10ปีผมจะจัดการในสิ่งที่ผมฝันให้เกิดให้ได้วันนี้คำว่าแกงถุง5บาท10บาทเดือนหน้าเราจะเริ่มเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ไปตามเป้าหมายที่เราต้องการยอดขายปีหนึ่งผมจะต้องแตะประมาณ400ล้านในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับมิสแกรนด์ไม่ว่าจะมิสแกรนด์อินเตอร์มิสแกรนด์ไทยแลนด์ใดๆองค์ประกอบรอบข้างการขายทุกอย่างที่ภายใต้แบรนด์แกรนด์โปรดักชันของเราเนี่ยต้องเจียดมาแล้วประมาณไม่ต่ำกว่า 15% ของยอดขายเพราะฉะนั้นผมก็ตั้งบัดเจ็ต50ล้านเฉพาะในประเทศไทยผมไม่ได้ช่วยๆว่าขายให้ฮอฟรีที่ไหนก็ไปที่นั่นโปรดักชันมันไม่สมใจอยากสู้เราจ่ายไม่ดีกว่าหรอค่าฮออีกสัก2ล้าน3ล้านแต่เราได้ในสิ่งที่เราฝันแกรนด์ไม่เคยกดดันใครไม่เคยที่จะบีบคั้นความเป็นมนุษย์ของผู้คนแกรนด์ไม่ต้องการให้คนมานั่งพับเพียบไม่ต้องการให้คนเข้าวัดตลอดเวลา You are what you are คุณเป็นอะไรคุณทำได้ถ้าคุณนิสัยตลกคุณ enjoy life คุณมี passion คุณมี positive ทางด้านไหนคุณก็ทำไปเพราะว่านี่คือจุดยืนของแกรนด์ข้อ1เคารพสิทธิของคุณในการคิดและการแสดงออกข้อที่2เคารพสิทธิเสรีภาพคุณจะเห็นว่ากองแกรนด์ชนแชมเปญกันได้ชนวายแดงกันได้ตราบใดที่คุณไม่ได้ทำผิดกฎหมายเราจะไม่ได้ตำหนิเลยเวทีผมชัดมากนะใครที่ทำผิดกฎหมายมาก่อนไม่ว่ากรณีใดๆหรือเคยถูกจับคดียาเสพติดเวทีผมจะไม่เอากองนี้เป็นกองที่เป็นมนุษย์ปกติสมมุติว่าคุณเฟกซ์คุณแบบไอ้นั่นก็ไม่ทำไอ้นี่ก็ไม่ทำเปิดหนังสือสวดมนต์แต่งตัวเป็นชุดไทยเดินเข้าวัดนั่งพับเพียบกราบกับพื้นผมถามว่าชีวิตคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอเฟกชีวิตเราจะอยู่กับความเฟกอย่างนี้ต่อไปอีกเหรอคุณอยากจะโลดโผนคุณอยากจะเดินแฟชั่นโชว์ใส่วิกมาแล้วดึงวิกออกแล้วกลายเป็นแบบผมรวบผมเปียยักษ์นี่คือสมองมนุษย์ถ้าคุณบอกว่าห้ามทุกอย่างมนุษย์ไม่ได้ใช้สมองในการครีเอทก็กลายเป็นคนโง่เวทีแกรนด์จึงประกวดคนฉลาดด้วยไม่ได้คนที่ถูกกดทับความสามารถและความคิดเชิญตามอัธยาศัยเราต้องการคุณเพราะว่าคุณคือใครคุณคิดอะไรคุณมีความสามารถขนาดไหนตลกก็ได้ไม่ว่ากันผมถามว่าถ้าคุณไม่เสพเรื่องตลกคุณจะร้องไห้กันทั้งวันเลยใช่ไหมทุกวันนี้คุณก็มีเรื่องร้องไห้กันทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วใช่ไหมเศรษฐกิจสังคมการเมืองพังพินาศคุณดูนางงามคุณจะต้องมานั่งรันทดใจอีกเหรอว่านางงามตลกไม่ได้นางงามจะต้องอยู่ในโหมดซีเรียสการประกวดคือความหลากหลายคุณอย่าบังคับให้ทุกคนเป็นไปในทางที่คุณคิดทางหนึ่งทางใดผมว่านี่คือความหลากหลายของเอนเตอร์เทนเมนต์ครับนางงามเวลาประกวดแล้วมันไม่ไปไหนเพราะว่ากลุ่มคนดูนางงามเป็น LGBT เป็นหลักเราต้องยอมรับนะถ้าผมอยากจะระเบิดให้คนดูนางงามเพิ่มกลุ่มอยากได้ผู้ชายแท้ๆอยากได้ผู้หญิงแท้ๆเคป๊อปเขายังทำได้เลยทำไมลิซ่าแฟนเยอะจังแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นลิซ่านะบางอย่างเราก็ต้องกระตุกต่อมมันขึ้นมาเซตมันขึ้นมาบางส่วนเพื่อให้เกิดมิติพอจุดติดปั๊บมันจึงเป็นที่มาของด้อมและแฟนคลับแต่ละคนตอนนี้มีหมดทุกด้อมไม่ว่าจะด้อมไหนก็แล้วแต่เอาแหวนเพชรให้ 88,000 บาทผมเอาไปให้น้องในห้องแต่งตัวน้องกรี๊ดเลยตอนนี้แกรนด์
ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการเชียร์แต่มากกว่าการเชียร์คือการมีฐานแฟนคลับที่แข็งแรงเราอยากจะให้คำว่าแบรนด์แกรนด์ของเราเนี่ยไปทุกพื้นที่จริงๆเกิดมิติจริงๆเพื่อธุรกิจอันยั่งยืนของทุกคนและเราต้องการแชร์ธุรกิจคนที่เขาโอนเงินให้เขาไม่ได้เดือดร้อนนะเขาแฮปปี้เป็นปีแรกที่เราไม่ได้ขายบัตรนั่งนะเต็มก่อนยิ่งกว่าคอนเสิร์ตของ K-POP อยู่ที่ว่าผมจะขายเท่าไหร่วันนี้ผมขาย100ใบพอปิดจบผมเก็บไว้วันหน้าขายบ้างมันเป็นอย่างนี้จริงๆ Popular Vote เวลาผมเปิดโหวตเปิดแป๊บเดียวเกือบจะหลักล้านเป็นเงินบาทต่อ1ครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดได้เลยว่า5บาท10บาทมันผ่านพ้นไปนานแล้วไม่ใช่ว่าต่อไปจะมีคนอ้วนๆขึ้นมาแล้วบอกฉันมีด้อมฉันทุ่มหนักมากแล้วจะต้องให้คนนี้ชนะมันก็เป็นไปไม่ได้คนอ้วนไม่มีวันจะชนะในเวทีมิสแกรนด์ต่อให้คุณมีด้อมโอนวันละ10ล้านก็ไม่มีทางแต่ถ้าด้อมทุ่มให้กับคนที่เพอร์เฟคมีสิทธิ์เป็นไปได้เป็นเดอะวินเนอร์ได้สำหรับคนที่เปลี่ยนใจเยอะมากสำหรับคนที่ไม่เคยดูนางงามและมานับหนึ่งกับมิสแกรนด์เยอะมากโดยเฉพาะผู้ชายแท้ๆผู้หญิงแท้ๆอันนี้ต้องขอบคุณมากคุณคือแรงบันดาลใจและแรงสนับสนุนที่ทำให้แบรนด์เราใหญ่โตมากแล้วก็เติบโตขึ้นทุกวันเขาจะรู้ว่าโปรดักชันนี้กระจอกโปรดักชันนี้ดีนางงามนี้ไม่สวยนางงามนี้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคารพการเลือกคุณกินอะไรคุณสั่งอะไรมาคุณจ่ายเงินคุณต้องรู้ว่าคุณได้อะไรมีสปอนเซอร์เยอะมากและมีบางคนที่ติดต่อมาว่าอยากจะเป็นส่วนร่วมแต่ไม่มีแบรนด์สินค้าก็ยังมีอีกนะครับเขาบอกว่ามาจากความศรัทธาแกรนด์เนี่ยเป็นเวทีของคนไทยที่เติบโตไปกับคนไทย77จังหวัดจริงๆส่วนคนที่ไม่เปิดใจรับจะดีแค่ไหนก็แย่อันนี้ผมคิดว่าตัดเขาไปเลยดีกว่าเพราะชีวิตคนที่คิดได้แค่นี้ข้อ1ไม่ฉลาดข้อที่2ไม่มีวันพัฒนาข้อที่3เขาด่าผมเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะแย่ผมก็ไม่ได้แย่แต่คนที่ด่าแบบนี้ชีวิตเขาจะแย่และที่สำคัญที่สุดเวทีที่เขาเชียร์มันจะแย่มากเพราะว่าฐานของเขาเป็นคนแบบนี้คนที่บอกว่านางงามเราไม่เห็นจะสวยเลยสักคนคนที่อคติแบบสุดใจคนที่ด่าด้วยความหยาบคายและจิตอกุศลแบบสุดๆตัวที่ไม่ได้ใช้สมองในการใช้ชีวิตอย่ามาครับ